ขอต้อนรับเข้าสู่ Data ศาสตร์ Podcast เจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data ทุกโอกาสและความเป็นไปได้ที่ Data ทำให้คุณได้โดย True Analytics จาก True Digital Group สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Data ศาสตร์ Podcast จาก True Digital ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data โดยทีม True Analytics จาก True Digital Group ที่จะมาแชร์ทุกโอกาสทุกความเป็นไปได้ที่ Data เท่านั้นที่ทำให้คุณได้ค่ะดิฉันเพ็ญศศิธรจำปาพันธ์หรือนุ่นนะคะจาก True Digital Group รับหน้าที่เป็นโฮสต์ของ Data ศาสตร์ใน EP นี้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาเล่าถึงอีกหนึ่งโซลูชันที่ทาง True Analytics ได้มีการออกแบบขึ้นมาใหม่นะคะเป็นการนำเทคโนโลยี2เทคโนโลยีด้วยกันนะคะก็คือ Big Data Analytics แล้วก็ Generative AI เข้ามาผนึกกำลังทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยยกระดับทางธุรกิจให้สามารถเข้าใจลูกค้าแล้วก็คู่แข่งในเชิงลึกได้พร้อมกับสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดเวลาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณปิยนัทสัจจรัตนโชติหรือว่าคุณตั๊ก Product Owner และคุณพนาพัฒน์รัตนราธรหรือคุณนิว Head of Pre-sales จาก True Analytics โดย True Digital Group ที่จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อ Boosting BusinessSuccess with Integrated Data Analytics and Generative AI นะคะสวัสดีทั้งคุณตั๊กและคุณนิวค่ะสวัสดีครับคุณนุ่นและสวัสดีคุณผู้ฟัง Data ศาสตร์ Podcast ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณนุ่นและคุณผู้ฟัง Data ศาสตร์ Podcast ทุกท่านนะครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณตั๊กช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าโซลูชันที่นุ่นเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีการนํา2เทคโนโลยีมารวมกันเนี่ยชื่อโซลูชันว่าอะไรแล้วก็เซอร์วิสนี้คืออะไรบ้างคะครับก็โซลูชันของเรานะครับชื่อว่า Insight as a Service ครับที่มีการเอา Generative AI มาวิเคราะห์หา Insight จาก Data ของ Telecom ได้อย่างรวดเร็วครับผมจริงๆต้องขอเกริ่นก่อนครับว่าทาง True Analytics ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรามี Service ในการทำ Data Analysis เพื่อวิเคราะห์หา Insight จากข้อมูล Telecom และข้อมูลแหล่งอื่นเพื่อวิเคราะห์หา Insight ให้กับลูกค้าในธุรกิจที่หลากหลายเช่นกลุ่ม Retail หรือกลุ่ม Real Estate อะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการในการทำdata analysis เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้ specialist จำนวนมากเนาะก็คือใช้คนมานั่งช่วยกันวิเคราะห์ซึ่งอาจจะกินเวลาหลายชั่วโมงจนถึงหลักหลายวันเราก็เลยพยายามเอาตัว generative AI เข้ามาจับเพื่อลดเวลาซึ่งปัจจุบันเนี้ยใน analysis ที่เราสามารถทำได้เนี่ยอยู่ประมาณ 7-10 นาทีครับผมค่ะอย่างนี้การผสานของ big data analytics แล้วก็ generative AI เนี่ยคือมีรูปแบบแล้วก็ขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างคะคุณตั๊กกระบวนการในการทำให้ระบบนี้สามารถทำงานได้ผมขอแบ่งเป็น2ส่วนละกันนะครับอันส่วนที่1คือการเตรียมข้อมูลให้ Generative AI สามารถเข้าใจได้และส่วนที่2คือการสั่งให้ AI ทำงานได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวขออธิบายส่วนที่1ก่อนก็คือการเตรียมข้อมูลให้ Generative AI สามารถเข้าใจได้นะครับกระบวนการในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องมีการเขียนโค้ดเพื่อจัดเตรียมข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เล็กและสามารถฟีดเข้าไปใน AI โมเดลได้อันนี้คือส่วนที่1นะครับสำหรับส่วนที่2ครับก็คือการสั่งให้ AI สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการตรงนี้เราเรียกมันว่า prompt engineering เนาะก็คือการคิดพร้อมการทดลองสั่งพร้อมเพื่อให้ AI สามารถ generate insight ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำครับผมอย่างที่หลายท่านอาจจะเคยทำงานกับ AI ไม่ว่าจะเป็นการคุยกับ ChatGPT หรือว่าการทำงานกับ AI ในเจ้าอื่นๆเนาะก็อาจจะพอเห็น challenge ว่าการที่เราสั่ง AI แล้วให้มันสามารถตอบมาตามสิ่งที่เราต้องการได้เนี่ยจะต้องมีสกิลอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าพร้อมเอนจิเนียริงซึ่งกระบวนการตรงส่วนนี้ก็คือจะจำเป็นต้องให้คอนเท็กซ์กับ AI อย่างมากพอเพื่อให้สามารถตอบกลับมาได้อย่างถูกต้องตามที่เราต้องการในส่วนของอินไซต์ในส่วนนี้ครับซึ่งทางทีมของ True Analytics เนี่ยเราก็มีการลอง explore การใช้ AI หลายตัวเช่น ChatGPT Google Vertex AI หรือว่า Llama จาก Facebook เป็นต้นครับผมค่ะแบบนี้ค่ะคุณตั๊กแล้วจากที่เล่ามาเนี่ย solution insight as a service เนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานของธุรกิจได้ยังไงหรือว่าช่วยบูสต์ความสำเร็จช่วยเพิ่ม value ของธุรกิจได้ยังไงบ้างคะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าธุรกิจปัจจุบันหลายๆที่เนี่ยก็พยายามใช้ data เข้ามาเพื่อวิเคราะห์หา insight และ lead ไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจการที่เราใช้ generative AI บน insight as a service เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถหาอินไซต์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตัดสินใจได้อย่างเรียกว่ามากขึ้นในธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งผมขอยกตัวอย่างเป็น3 use case หลักๆที่เราสามารถทำได้ละกันนะครับส่วนที่1ก็คือ marketing campaign ครับก็คือเราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของการเข้าเว็บไซต์หรือการเข้าแอปเพื่อทำ hyper personalized campaign ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2ครับคือการทำ location insight เพื่อเราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าใน
โลเคชันต่างๆหรือว่าถ้าสมมติเราอยากจะเปิดร้านค้าใหม่เราก็สามารถเอา data เนี้ยมาวิเคราะห์เพื่อหา insight เพื่อดูว่าคนที่เราจะไปเปิดร้านใหม่เนี่ยคนตรงนั้นมีแนวโน้มจะตอบโจทย์สินค้าหรือบริการของเราหรือเปล่า หรืออันที่3ครับก็คือการทํา event insight ครับเพื่อดูพฤติกรรมของลูกค้าที่มาในอีเวนต์ต่างๆวัดผลว่าอีเวนต์ที่เราจัดไปเนี่ยมีความ effective มากหรือน้อยอย่างไรเป็นต้นครับผมค่ะฟังแบบนี้แล้วค่ะอยากทราบต่อเลยค่ะว่าแล้ว insight as a service solution เนี้ยเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้างคะคุณนิวได้ครับจริงๆแล้วครับธุรกิจไหนก็ได้ครับที่ต้องการที่จะเข้าใจตัวลูกค้าให้มากขึ้นนะครับสามารถใช้เซอร์วิสเนี้ยได้หมดเลยเพราะการที่เราจะเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันสามารถทำให้เราเนี่ยนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าและตรงใจลูกค้าได้มากได้ดีกว่าเดิมถูกไหมครับถ้าเรามีข้อมูลมาซัพพอร์ตซึ่งเมื่อเราสามารถนำสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นแน่นอนยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นมันช่วยธุรกิจให้ได้อยู่แล้วยกตัวอย่างยูสเคสง่ายๆเหมือนที่น้องพูดไปเมื่อกี้เลยครับอย่างตัว Event Insight เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ให้ก่อนว่าเฮ้ยอีเวนต์เนี้ยมันมีความน่าสนใจแบบไหนมันตอบโจทย์กับลูกค้าในตรงนั้นไหมซึ่งถ้าเขาสามารถเห็น Insight Report ของเราเขาก็สามารถวาง Strategy ที่ดึงลูกค้าหรือดึงคนดูมาในอีเวนต์เนี้ยได้มากขึ้นแน่นอนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยูสเคสอันหนึ่งฉะนั้นอย่างที่ตอบครับว่าธุรกิจไหนก็ได้ถ้าต้องการInsight หรือต้องการทำความเข้าใจลูกค้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยครับค่ะทีนี้สุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ฟัง Data ศาสตร์อาจจะฟังมาถึงจนถึงตอนนี้ก็สนใจเนาะอยากที่จะเลือกใช้บริการ Insight as a Service ทีนี้คำถามสำคัญนะคะก็คือแล้วทำไมต้องเลือก Insight as a Service ของทาง True Analytics คะคุณนิวได้ครับคำถามเนี้ยผมขอตอบในมุมที่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะครับในการหา Insight เนี่ยจริงๆมันคือปริมาณของข้อมูลหรือตัว Sample Size ที่เรานำมาวิเคราะห์นะครับโดยที่ข้อมูลเหล่านี้ที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับมันจะอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับการยินยอมของตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตนนะครับเพราะเราต้องการแค่วิเคราะห์พฤติกรรมหรือข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะอะไรบางอย่างของกลุ่มคนนะครับดังนั้นด้วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ครับมันก็จะสามารถเอามาช่วยหาอินไซต์ได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนแล้วมันช่วยในการลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยง่ายๆสมมติเราต้องไปทำเซอร์เวย์ไงครับถ้าเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บไว้อยู่แล้วมีข้อมูลหลากหลายที่เรานำมาใช้งานได้แน่นอนการทำเซอร์เวย์อะไรต่างๆเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะเราดึงข้อมูลขึ้นมาใช้ได้เลยแล้วก็การทำสรุปพวก data insight ต่างๆที่ต้องทำออกมาเป็นรีพอร์ตอย่างเงี้ยครับพอมี generative AI เนี่ยมันก็สามารถช่วยสร้างตัวรีพอร์ตหรือ key insight เนี่ยได้อย่างรวดเร็วตามที่น้องได้บอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่าประมาณ 7-10 นาทีมันก็ทํา insight ได้แล้วซึ่งเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับวิธีเก่าๆที่เราใช้ในการทำงานครับมันสามารถช่วยลดเวลาการทำงานเราเนี่ยได้มากถึง 70% เลยดังนั้นคำตอบที่ว่าก็คืออ่ะปริมาณของข้อมูลเนี่ยมีผลและอีกอันนึงก็คือมันช่วยลดเวลาระยะเวลาในการทำงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมโอเคก็เรียกได้ว่าดาราศาสตร์ EP นี้นะคะทั้งคุณตั๊กและคุณนิวเนี่ยก็พาเราไปทำความรู้จักกับพลังแล้วก็ความสำคัญของเทคโนโลยีทั้ง2ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Data Analytics แล้วก็ Generative AI นะคะเมื่อมีการผสมผสานการทำงานร่วมกันแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้มีความทรงพลังในการสร้างความแตกต่างนะคะยกระดับความสำคัญของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสามารถเข้าใจทั้งลูกค้าแล้วก็เข้าใจคู่แข่งในเชิงลึกนะคะที่สำคัญเนี่ยก็สามารถส่งผลให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจด้วยความแม่นยำรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจในยุค ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนมากเลยนะคะสำหรับการทำความรู้จัก Insight as a Service มากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณตั๊กนะคะคุณปิยนัทสัจจรัตนโชติ Product Owner และคุณนิวคุณพนาพัฒน์รัตนราธร Head of Pre-Sales จาก True Analytics โดย True Digital Group ที่มาแชร์อีก1ศาสตร์ของ Data ในData ศาสตร์วันนี้นะคะขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Data ศาสตร์ Podcast ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data โดยทีม True Analytics จาก True Digital Group ในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับศาสตร์ของ Data ใน Data ศาสตร์เรื่องอะไรนั้นคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ Data ศาสตร์บน YouTube และ Blogdit ของ True Digital Group รวมถึงช่องทาง Spotify เพียงค้นหาคำว่า Data ศาสตร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Data ศาสตร์ Podcast โดย True Analytics จาก True Digital Group และพบกันใหม่ในครั้งหน้า Data ศาสตร์